ก็เกือบปีเลยนะเดือนละ 2,500 หยวนว้าค่าเทอมเนี่ยไม่ต้องจ่ายสักหยวนเลยนะไม่มีความรู้ภาษาจีนเลยอะค่ะแต่ว่าอยากจะได้ทุนมาเรียนที่ประเทศจีนบ้างจะต้องทำยังไงอะค่ะแล้วเขารับเราไหมชาแนลเพชรครบแสนทั้งทีนะคะเพชรจะมาบอกความลับที่ทำให้เพชรโหทำไมคลิปนี้ฉันสวยจังวะสวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็คือชาแนลเพชรแซดค่ะทุกคนคะและในที่สุดช่องเพชรแซดก็เดินทางมาถึง 100,000 ซับเซนที่เรียบร้อยแล้วแกคือฉันอยากกรี๊ดแต่ฉันกรี๊ดไม่ได้แกเดี๋ยวคนข้างบ้านด่าเย่อันนี้มันคือความจริงใช่ไหมคะทุกคนน้ำตาจะไหลแล้วอะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่กด subscribe ทำให้ช่องเพชรแซดของเรามาถึงวันนี้จนได้นะคะและนอกจาก YouTube นะคะก็สามารถไปติดตามเพชรกันได้นะคะที่ Instagram เพชร.z นั่นเองไปทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะให้หัวใจค่ะปิ้วหลายคนเนี่ยก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเพชรอยู่ที่ประเทศจีนมาเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนเลยเนาะซึ่งการมาเรียนครั้งนี้นั้นเพชรไม่ต้องเสียค่าเรียนเลยนะคะค่าเทอมเนี่ยไม่ต้องจ่ายสักหยวนเลยนะค่าที่พักหรือค่าหอนะคะก็ไม่ต้องออกตังเลยนะคะซึ่งหอเขาดีมากด้วยหอดียังไงหน้าตาเป็นยังไงสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่เพชรเคยทำไว้ที่ตรงนี้ได้ค่ะค่ากินค่าดื่มค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาก็ออกให้เราหมดเลยค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เพชรได้มานั้นไม่ต้องใช้ทุนคืนเนาะนั่นแหละทุกคนหลังจากที่เพชรมาอยู่เนี่ยประมาณ7เดือนแล้วนะเพชรรู้สึกว่าเพชรได้ประสบการณ์เยอะมากจริงๆได้รู้จักเพื่อนต่างชาติเยอะมากมีเพื่อนอยู่เกือบทั่วโลกแล้วนะคะตอนนี้เราเล่นแล้วก็ได้เห็นความเจริญของที่นี่นะคะที่ประเทศเรายังไม่มีนะคะคือเรื่องจริงอะและที่สำคัญนะคะคือได้ภาษาด้วย Channel เพชรครบแสนทั้งทีนะคะเพชรก็เลยอยากจะมาแบ่งปันโอกาสดีๆรวมถึงความลับดีๆให้กับคนดูช่องเพชร Z นั่นเองนะคะว่าเพชรเตรียมตัวยังไงทำยังไงถึงได้มาจีนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคลิปที่มีสาระเนาะอาจจะไม่ตลกเฮฮาปาจิงโกอะไรแต่รับรองว่าถ้าเกิดฟังจนจบอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณเลยก็ได้ค่ะคุณอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองคือเพชรเชื่อว่ามันจะต้องมีบางคนแหละที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เก่งอ่ะเราไม่ได้ฉลาดอ่ะงั้นเราไม่ทำดีกว่าเราเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะความคิดแบบนี้แหละมันก็จะทำให้เราอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยถ้าเกิดคุณมีความฝันว่าอยากจะมาเรียนต่างประเทศหรือว่าอยากมาเรียนที่จีนแบบเพชรอย่างเงี้ยในเมื่อโอกาสมันมาถึงแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้มันเต็มที่เลยค่ะทำให้มันสุดไปเลยอย่าเพิ่งไปดูถูกตัวเองว่าเราทำไม่ได้ลงมือทำก่อนเลยเชื่อเพชรทีนี้เพชรทำยังไงถึงได้มาจีนฟรีๆนะคะก็คือเพชรเนี่ยได้ทุนมาค่ะซึ่งทุนนี้นะคะชื่อว่าหงจื่อเฉวียนเจียงเฉวียนจินหรือทุนสถาบันหงจื่อนั่นเองซึ่งเพชรก็เคยทำคลิปอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็การดำเนินการขั้นตอนต่างๆไว้แล้วเนาะอ้าวทำไปแล้วแล้วจะทำอีกทำไมก็เพราะว่าคลิปนี้นะคะเพชรจะมาบอกความลับที่ทำให้เพชรขึ้นคะแนนผ่านมีคนถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าพี่เพชรเตรียมสอบ HSK ยังไงรีวิว HSKK ให้ฟังหน่อยค่ะเขียน study plan ยังไงให้ผ่านคะแล้วก็มีคนถามด้วยว่าไม่มีความรู้ภาษาจีนเลยอะค่ะแต่ว่าอยากจะได้ทุนมาเรียนที่ประเทศจีนบ้างจะต้องทำยังไงอะค่ะแล้วเขารับเราไหมแต่ก่อนจะไปตอบคำถามตรงนั้นนะคะเพชรขอพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทุนนี้ให้ฟังกันอีกครั้งดีกว่าเนาะซึ่งรายละเอียดแบบเต็มๆชัดจัดเต็มนะคะสามารถดูได้ที่ลิงก์นี้เลยเนาะเดี๋ยวเพชรเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะคะก็ไปอ่านกันได้นะคะไปอ่านกันเถอะนะคะ please เพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากจริงๆนะคะคนที่จะสมัครทุนนี้ได้นะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขหลักๆเลยนะก็คือ 1. จะต้องไม่ใช่สัญชาติจีน 2. จะต้องมีอายุระหว่าง 16 ถึง 35 ปีแล้วเขาก็ยังมีเงื่อนไขอื่นๆอีกด้วยนะคะไปดูที่ลิงก์นั้นที่เพจทิ้งไว้ให้นะคะ please ทุนนี้นะคะมีทั้งหมด7ประเภทค่ะทุน7ประเภทนี้นะคะก็ยังมีบางทุนที่มันแตกแยกย่อยออกไปอีกนะไปดูที่ลิงก์นั้นทุกคนก็จะเห็นชัดจัดเต็มมากขึ้นนะคะว่ามันมีแบ่งแยกย่อยเป็นประเภทไหนอีกนะคะ
จากที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเกณฑ์ในปี2020คือปีนี้นะคะปีที่เพชรกำลังถ่ายคลิปอยู่ณตอนนี้นะคะสิ่งที่จะชี้ให้ทุกคนดูนะคะก็คือส่วนใหญ่ของทุนแต่ละประเภทนะคะเขากำหนดไว้ว่าคุณจะต้องยื่นคะแนน HSK และ HSKK นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าทุนแต่ละประเภทเนี่ยต้องการคะแนน HSK ในระดับที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจที่จะยื่นทุนไหนก็เตรียมตัวสอบระดับนั้นให้ดีนะคะทุนที่เพชรได้มานะคะคือทุน1ปีประเภทห้างหยูเหยียนหรือว่าเรียนภาษาจีนนั่นแหละค่ะซึ่งก็จะได้ทุน11เดือนเต็มๆเลยนะคะก็เกือบปีเลยนะเดือนละ 2,500 หยวนซึ่งทุนประเภทนี้นะคะเขาต้องการคะแนน HSK 3 210คะแนนขึ้นไปและถ้ามี HSKK ด้วยก็จะมีสิทธิ์มากกว่าแต่พี่เพชรมาเหนือนะคะพี่เพชรยื่นคะแนน HSK 4 กับ HSKK ระดับกลางไปค่ะเพราะรู้สึกว่ายิ่งมาเหนือยิ่งมีสิทธิ์มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่อยากจะยื่นทุนปตรีหรือว่าทุน4ปีนะคะก็ฟังพี่เพชรตอบไปได้นะคะว่าพี่เพชรเตรียมตัวยังไงเพราะว่าพี่เพชรยื่นคะแนนแบบปตรีเลยทีเดียวนะคะสำหรับหนังสือที่เพชรใช้เตรียมตัวสอบ HSK 4ในการยื่นมาทุนครั้งนี้นะคะนี่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นหนังสือรวบรวมคำศัพท์ HSK ระดับ4เนาะจะบอกว่าคำศัพท์สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้คำศัพท์คุณก็จะไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่ฟังไม่รู้เรื่องโจทย์ถามว่าอะไรอ่านไม่ออกจะไปเขียนยังไงเขียนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำศัพท์สำคัญมากจริงๆค่ะทุกคนควรมีมากเลยหนังสือเล่มนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเขามีตาเพยให้ตาเพยก็คือคำศัพท์ตัวนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใช้คู่กับคำศัพท์ตัวไหนบ้างเขาก็จะให้ตัวอย่างมาประมาณ3ตัวเนาะแล้วก็มีตัวอย่างประโยคให้ด้วยเลิศมากแกและเขายังมีความรู้เสริมในด้านไวยากรณ์ด้วยนะคะอย่างเช่นตัวเปิ่นหลายมาต่อกันที่หนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือเล่มนี้นะคะข้านยูสุยพิงเข้าชื่อโมนีชื่อทีจีเอามาอีกรอบดีกว่าข้านยูสุยพิงเข้าชื่อโมนีชื่อทีจีขิงไหมหรือว่าคู่มือเตรียมสอบ HSK ระดับ4นั่นเองนะคะอันนี้มีน้องมาถามเมื่อไหร่พี่เพชรก็จะแนะนำเล่มนี้ตลอดเลยเนาะคือถ้าเกิดใครตามเพชรมาตั้งแต่ตอนทำช่องใหม่ๆเนาะแล้วเพชรจะมีคลิปนึงที่แนะนำหนังสือสำหรับสอบแพทจีนเพชรก็มีแนะนำเล่มนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันดีมากไงแก wow. นอกจากคำศัพท์ที่สำคัญแล้วนะคะข้อสอบก็สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้คำศัพท์แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะสอบอะไรบ้างก็ตกมาตายนะคะทุกคนซึ่งในหนังสือเล่มนี้ด้านหน้านะคะก็จะมีอธิบายไว้ว่าจะมีสอบอะไรบ้างมีกี่ข้อวัดเรื่องอะไรนะคะแนวทางในการตอบนะคะมีการฟังการอ่านการเขียนซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะมีแนวข้อสอบทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะคะฟังอ่านแล้วก็เขียนเนาะซึ่งการฟังเนี่ยเขาก็มีซีดีมาให้ด้วยนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะไปฟังจากไหนจะให้เพื่อนพูดให้ฟังหรอหรือว่าอะไรไม่ใช่เขามีซีดีมาให้นะคะแล้วเขาก็มีสคริปต์มาให้ด้วยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ยหลังจากที่เราฟังแล้วถ้าเกิดเราฟังไม่ออกเราจะไปหาคำตอบจากไหนอะไรเงี้ยเพราะเขามีสคริปต์มาให้นั่นเองนะคะสิ่งที่เพชรชอบมากๆและค่อนข้างแนะนำหนังสือเล่มนี้เพราะว่าด้านหลังเขามีการเฉลยคำตอบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ค่อนข้างละเอียดเลิศอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าพูดคำว่าปู่เซียงฮวารู้หรือเปล่าแปลว่าอะไรคือเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะเฉลยเนาะว่าคำนี้เนี่ยมันเป็นสำนวนนะแปลว่าไม่เข้าท่าใช้ไม่ได้เลยใช้ในการตำหนิการกระทำอะไรอย่างนี้นะซึ่งเขาก็ไม่ได้มาบอกแค่ว่าเอ้ยมันแปลว่าอย่างนี้แล้วจบนะเขาก็ยังมีสำนวนที่ใกล้เคียงกันคล้ายๆกันมาให้ด้วยก็คือชัวฮวาฝูส่วนสุก็คือแปลว่าไม่รักษาคำพูดนั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือในพาร์ทการเขียนส่วนใหญ่แล้วก็จะให้เราแต่งประโยคใช่ไหมคะในหนังสือเล่มนี้ก็มีตัวอย่างประโยคที่น่าใช้เอาไว้ให้ด้วยนะคะแกเคยเป็นไหมว่าบางทีอ่ะเราอ่านเฉลยแล้วงงว่าตกลงกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่อ่ะแต่ว่าสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยอธิบายแล้วเข้าใจง่ายนะคะก็แนะนำหนังสือ2เล่มนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังจะสอบ HSK 4คือไม่ใช่แค่ว่าจะสอบยื่นทุนมาแบบเพชรนะจะสอบ HSK 4ทั่วไปอะไรต่างๆก็นะ2เล่มนี้อยู่ซึ่งเพชรชอบมากจริงๆคือตอนเนี้ยเพ
พชรวางแผนไว้ว่าจะสอบ SSK 5อยู่เหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยสอบเลยนะคะก็อยากจะลองสอบดูนะคะก็นี่มีเหมือนกันนะคะเล่มนี้เห็นไหมแกคือเหมือนเป็นภาคต่ออ่ะเนาะเหมือนเป็นซีรีส์เลยมันเป็นซีรีส์เดียวกันนะคะพยายามท่องพยายามอ่านอยู่นะคะมันก็เยอะมากเลยนะคะอยากจะแบบทำอย่างนี้แล้วเข้าไปในหัวเลยอ่ะหน้ามาแตกอย่างที่บอกไปว่าเขามีบอกทั้งตาเพ่ยแล้วก็ตัวอย่างประโยคด้วยใช่ไหมคำว่าเป่าฉือเป่าฉุนเป่าหลิว3ตัวนี้ถ้าเกิดเราอ่านแค่ความหมายเฉยๆเนี่ยมันก็จะแปลว่ารักษาหมดเลยใช่ไหมคะเราก็จะงงว่ารักษาแล้วยังไงวะเราใช้ยังไงต่อซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะให้คำตอบเราได้นะคะว่าเนี่ยนะเป่าฉือแปลว่ารักษาให้คงอยู่ต่อไปรักษาให้คงสภาพเดิมใช้กับคำไหนได้บ้างอ่ะเป่าฉือเหลียนซี่เป่าฉืออันจิ้งเป่าฉือจุยหลีแล้วก็พอเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันมาในทางนี้นะการใช้มันคือประมาณนี้นะเป่าฉุนรักษาเหมือนกันอันนี้แปลว่าเก็บรักษาทำให้สรรพสิ่งยังคงอยู่หรือดำรงอยู่ต่อไปในสภาพเดิมเป่าฉุนกู่จี้เป่าฉุนบวนเจียนเป่าฉุนฉืออู้พอเขาให้ตาเพิ่มมาแบบนี้แล้วก็พอเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงมันใช้คู่กับคำศัพท์ตัวไหนที่มันแตกต่างกันก็เลยเลิฟมากเลยหนังสือเล่มนี้นะคะและแน่นอนนะคะซีรีส์คู่มือเตรียมสอบก็ตามมาด้วยนะคะคู่มือเตรียมสอบ SSK ระดับ5ซึ่งถามว่าทำไปหรือยังก็ทำไปแค่หน้าแรกๆเองอะไม่มีเวลาแกถ้าเกิดใครกำลังเตรียมสอบ SSK 5อยู่นะคะก็แนะนำ2เล่มนี้เหมือนกันนะคะและแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยหรือว่าคนที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ถึงระดับที่สามารถยื่น SSK มาทุนนี้ได้นะคะเพชรก็จะแนะนำคุณเหมือนกันนะคะว่าเป็นหนังสือในซีรีส์นี้อีกเช่นกันนะคะก็คือเล่มนี้กับเล่มนี้นะคะเพราะว่าด้วยเหตุผลที่พูดไปตอนต้นทั้งหมดเลยนะคะว่ามันดีงามยังไงก็เลยอยากจะแนะนำให้ทุกคนมีไว้นะคะซึ่งใน2เล่มนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะอ่านไม่ออกเพราะว่าเขามีพินอินให้เขายังมีพินอินให้อยู่นะคะแล้วก็การเฉลยของเขาทำได้ออกมาเข้าใจได้ค่อนข้างง่ายคือมีรูปประโยคให้เลยว่าไอตัวนี้เนี่ยมันใช้ในรูปประโยคแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็แนะนำก็มีคนถามเพชรด้วยนะคะว่าไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยจะสมัครทุนนี้ได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ให้ดูไปตอนต้นนะคะว่าทุนทุกประเภทของเขาเนี่ยต้องการคะแนน SSK แปลว่าคุณเนี่ยจะต้องมีระดับความรู้ภาษาจีนแล้วแหละเพื่อที่จะไปสอบ SSK มายื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะได้ทุนนี้จริงๆก็ต้องลงทุนลงแรงต้องฟิตแล้วนะคะให้มีความรู้ทันอย่างน้อยที่สุดก็คือ SSK ระดับ3เพื่อมาสอบทุนนี้และเพชรนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปแนะนำการเริ่มเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองออกมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นติดตามคลิปนี้ต่อไปด้วยนะคะไหนๆก็ฝากหนังสือสอบ HSK ขนาดนี้แล้วนะคะแถมให้อีกเล่มหนึ่งจริงๆใช้คำว่าเล่มก็ไม่ถูกน่าจะใช้คำว่าชุดมากกว่าก็คือชุดนี้นะคะถ้าเกิดคนตามเพชรมานานนะคะก็จะรู้ว่าเพชรแนะนำชุดนี้บ่อยมากมันคือหนังสือไวยากรณ์จีนสำหรับคนไทยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักนะคะเป็นตัวไวยากรณ์ซึ่งเขารวมไวยากรณ์ไว้ทุกตัวในภาษาจีนเลยทีเดียวตัวไหนสับสนไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถมาดูได้ที่เล่มนี้นะและถ้าเกิดว่าได้มาจีนแล้วจริงๆเนี่ยยังไงเล่มนี้ก็ต้องได้ใช้เอาจริงๆพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดคุณอยู่ในแวดวงภาษาจีนอะนะแบบเรียนภาษาจีนอะมีไว้เถอะช่วยคุณได้เยอะมากจริงๆส่วนเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเล่มแบบฝึกหัดคือเป็นเล่มต่อกันเลยอันนี้จะเป็นเล่มเล็กก็คือถ้ามีติดไว้ภาษาจีนคุณจะดีงามมากแต่คุณก็ต้องอ่านด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีไว้แล้วก็มีแต่ไม่อ่านไม่ใช่มีก็ต้องอ่านนะคะโอเคค่ะและที่พูดไปก็เป็นหนังสือที่เพชรรู้สึกว่ามันดีมันงามสำหรับคนที่เรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะถามว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะสั่งซื้อทำได้ยังไงบ้างคือหนังสือเหล่านี้นะคะเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์เพ็ญวัฒนาเขาขายหนังสือภาษาจีนโดยเฉพาะและเขาทำตอบโจทย์คนเรียนภาษาจีนจริงๆถ้าเกิดอยากจะเป็นเจ้าของหนังสือพวกนี้ก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook เพ็ญวัฒนาขึ้นไว้ตรงนี้ชื่อทุกคนค่ะและถ้าบอกว่ามาจากช่องเพชร Z รับไปเลยส่วนลด 10% แต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะโปรนี้จะหมดเขตวันที่30เมษายนนี้แล้วนะคะหนังสือดีๆแบบนี้สั่งซื้อเลยทักไปบอกได้เลยนะคะว่าอยากจะได้หนังสือเล่มไหนไปบอกเขานะคะเนี่ยในช่วงควอรันทีนี้นะคะในช่วงที่กักตัวแบบนี้ก็หาความรู้ใส่หัวได้นะคะเตรียมตัวสอบปีหน้ายื่นทุนได้นะคะเนี่ยสั่งเลยนะคะส่งมาถึงบ้านเลยก็นั่งอ่านไปนะคะปีหน้า
มาจีนเลยจ้ามาเจอกันได้ที่ประเทศจีนแต่ปีหน้าฉันไม่อยู่จีนแล้วเนี่ยสิแกฉันพูด HSK มาเยอะมากยาวมากมาต่อกันเลยที่ HSKK นะคะ HSKK หรือว่าการสอบวัดระดับการพูดภาษาจีนนะคะอันเนี้ยยากยากมากยากกว่าการเขียนที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้อีกแกเข้าใจไหมว่าบางทีเราท่องศัพท์มาเยอะมากแบบแน่นมากรู้ว่าไวยากรณ์ใช้ยังไงโอ้โหแบบฟิตเปี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงที่จะต้องพูดมันนึกไม่ออกมันพูดไม่ออกเว้ยเป็นปะคนอื่นอาจจะไม่เป็นอาจจะมีฉันเป็นอยู่คนเดียวแล้วจะมาสอบ HSKK เนี่ยก็จะต้องอาศัยการซ้อมเยอะๆส่วนเพจนี่นะคะก็มีทริคดีๆความลับดีๆนะคะมาบอกเหมือนกันสำหรับการสอบ HSKK เพจสอบ HSKK ระดับกลางนะคะข้อสอบก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนพูดตามพูดอธิบายภาพตอบคำถามส่วนแรกจะเป็นพูดตามอันเนี้ยไม่ยากเขาก็จะขึ้นเสียงมาให้แล้วก็พูดตามเท่านั้นแหละแต่หลังๆเนี่ยประโยคจะเริ่มยาวพอยาวปุ๊บสติจะเริ่มหลุดอันนี้ก็จะแนะนำให้ทุกคนมีสติตั้งสติดีๆนะคะที่สำคัญก็คือพยายามออกเสียงให้ชัดนะคะส่วนพาร์ทที่2นะคะเป็นพาร์ทอธิบายภาพอันนี้มีทริคคืออธิบายภาพเนี่ยเขาจะมีรูปภาพมาให้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะอธิบายไปว่าเหตุการณ์ในภาพนั้นคืออะไรคือจริงๆเขาจะมีเวลาให้คิดก่อนนะคะแต่ว่าในกรณีที่แบบเฮ้ยมันคิดไม่ออกอ่ะทำยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเพจก็แนะนำว่าให้อธิบายสิ่งที่เราเห็นในภาพเลยนะคะสมมติว่าเราเห็นเด็กผู้หญิงอ่ะแล้วก็อ่ะพูดเลยโยอีเกอร์เสี่ยวไคจื้อผมสีอะไรนั่งทำอะไรอยู่ใส่เสื้อสีอะไรใส่หมวกนะคะแล้วก็อธิบายสิ่งที่เราเห็นไปก่อนตอนพูดไปด้วยก็ค่อยๆใช้ความคิดไปด้วยว่าเอ๊ะเหตุการณ์หลังจากนี้จะพูดอะไรต่ออะไรอย่างงี้นะเนี่ยค่ะก็จะเป็นทริคของเพชรนะคะว่าให้อธิบายภาพก่อนว่าเราเห็นอะไรในกรณีที่เรานึกไม่ออกเลยว่าเราจะขนเรื่องอะไรมาใช้พูดนะก็อธิบายเรื่องนี้ไปก่อนนั่นเองแล้วค่อยบอกว่าเออเขาทำอะไรกันอยู่ต่อไปพาร์ทที่3นะคะอันนี้เป็นพาร์ทตอบคำถามเขาก็จะมีคำถามมาให้แล้วเราก็พูดตอบนั่นเองอันนี้เขาก็จะมีเวลามาให้เราคิดเหมือนกันนะคะว่าเราจะร่างคำตอบประมาณไหนต้องใช้คำว่าร่างคำตอบนะเขียนเป็นบุลเลตออกมาเราจะพูดเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยตามเป็นเรื่องนี้นะอย่างนี้นะส่วนในเรื่องของการพูดแน่นอนว่าบางทีเราอาจจะคิดคำศัพท์บางคำไม่ออกสิ่งที่เพจจะแนะนำก็คือให้เราลองเลี่ยงไปใช้คำอื่นหรือว่าคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันแทนเนาะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะพูดคำว่าฉันจำไม่ได้ว่าวันนั้นวันอะไรแล้วพอถึงเวลานั้นเรานึกไม่ออกว่าจำไม่ได้ภาษาจีนพูดว่าอะไรวะจี้ปู่จู้หรือเปล่าปู่จี้เต๋อจี้ปู่เต๋อใช้อะไรจำไม่ได้นึกไม่ออกไม่แน่ใจทำไงดีแล้วก็เปลี่ยนไปใช้คำอื่นจำไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนเป็นว่างจี้แทนเอออะไรอย่างงี้ลืมไปว่าวันนั้นคือวันอะไรก็ประมาณนี้นะคะเลี่ยงไปใช้คำอื่นมาต่อกันที่อย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ study plan นั่นเองนะคะ study plan เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเขียนเลยเนาะไม่ว่าจะยื่นทุนประเภทไหน study plan ที่เพจเขียนมาเนี่ยอย่างแรกเลยคือเพจก็แนะนำตัวสั้นๆเนาะว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เขียนความรู้สึกว่าเราเนี่ยรู้สึกกับภาษาจีนหรือความเป็นจีนอื่นๆยังไงบ้างนะคะแล้วก็เมื่อเรียนภาษาจีนแล้วเนี่ยจะนำไปต่อยอดยังไงได้บ้างนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่เพชรเขียนลงไปด้วยนั่นก็คือเขาให้ทุนกับเราแล้วเนี่ยมันคุ้มยังไงมันดียังไงหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราจะตอบแทนอะไรเขา study plan อันนี้นะคะเพชรแนะนำให้ทุกคนเขียนเองเลยเนาะแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะสำหรับบางคนที่แบบเพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนภาษาจีนยังไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เขียน study plan แบบง่ายๆไปก่อนก็ได้ไม่ต้องแบบชั้นเชิงเยอะไม่ต้องแบบประโยคซับซ้อนอะไรอย่างนั้นไม่ต้องแต่ว่าเขียนให้เข้าใจง่ายในแบบฉบับของเราแต่ว่าสื่อความหมายออกมาได้ชัดเจนนะคะหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยให้อาจารย์ที่สอนภาษาจีนตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าให้เพื่อนคนจีนที่ใครมีเนี่ยตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าความหมายเป็นไปตามที่เราต้องการจะสื่อหรือเปล่าแต่ไม่ต้องส่งมาให้เพชรตรวจนะคะเพชรตรวจไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนส่งมาเพชรตรวจไม่ได้เด้อสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะคะว่าเอกสารมีอะไรบ้างขั้นตอนทำยังไงบ้างเพชรเคยพูดเอาไว้แล้วอีกคลิปนึงนะคะสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้นะคะทุกคนตอนนั้นหัวยังดำอยู่เลยนะคะฟ้ามันมืดมากเรากำลังจะถ่ายกันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบจบถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะกดไลค์ให้เพชรนะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ต่อไปด้วยนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าเอ้ยมันยังมีสิ่งดีๆแบบนี้อยู่บนโลกเนาะกด subscribe เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะสนับสนุนเพชรต่อไปด้วยนะคะให้มันไปสู่ฉันหวังได้ปะวะ200,000 ซับ300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 900,000 จนถึง1,000,000 ซับฉันหวังเกินไปหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่ว่าขอบคุณนะคะแบตหมดแล้วด้วยฟ้าก็มืดแล้วไปแล้วค่ะจริงๆคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ
รักทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยจุ๊บๆ